Music Insight ไม่ได้มีดีแค่ความเดือด5ท่อนกีตาร์คลีนสุดเท่จาก Not Retrospect Retrospect ชื่อนี้การันตีความมันไม่ว่าจะเป็นในยุคของแนปจนมาถึงก้าวจิรายุดีกรีของดนตรีแทบไม่ได้ลดความเข้มข้นลงเลยเสียงกลองกระหึ่มบึ้มบั้มของเบิร์ดเสียงเบสหนักแน่นดุดลูกระเบิดของบอมและแน่นอนลายกีตาร์จากการตั้งสายที่ไม่มีใครเหมือนของ Not 3 สิ่งนี้ขับเคลื่อนดนตรีของ Retrospect มาตั้งแต่วันแรกถึงปัจจุบันแต่เดี๋ยวก่อนแม้ดนตรีจะดุดันเดือดด้านขนาดไหนแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของ Retrospect โดยเฉพาะมือกีตาร์อย่างน็อตมือกีตาร์ที่แม้จะเล่นได้อย่างดุดันแต่ตัวจริงเป็นคนหวานตะมุตะมิซึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้ก็สะท้อนผ่านการเล่นกีตาร์ของน็อตด้วยดังนั้นนอกจากเสียงแตกจากริฟและโซโล่กีตาร์แล้วลายกีตาร์คลีนจากการเล่นของน็อต Retrospect เองก็เจ๋งไม่แพ้กันนี่คือ5ลายกีตาร์คลีนสุดเท่จากเพลงของ Retrospect ปล่อยฉันเพลงแจ้งเกิดในวงกว้างของ Retrospect ที่ทำให้เริ่มเกิดชาว Retrorian กับเสื้อลายสก็อตขึ้นมาเพลงนี้ครึ่งแรกของเพลงเป็นลายกีตาร์แบบอะคูสติกปิกกิ้งซึ่งเชื่อว่าหลายคนได้เล่นตามน็อตในเพลงนี้กันมากมายสิ่งที่ทำให้เห็นศักยภาพของน็อตคือการใส่เสียงกีตาร์โปร่งประสานเพราะๆเอาไว้ในช่วงแรกๆของเพลงเกิดเป็นมิติคอร์ดที่มากขึ้นและเราก็เริ่มรู้ว่ามือกีตาร์คนนี้ไม่ธรรมดาลอยบรรเลงสุดซับซ้อนที่ทั้งหนักแน่นเต็มไปด้วยเสียงกีตาร์แปลกๆแบบแมชคอแต่ท่อนกลางเพลงกับการสโลว์ในสไตล์แก๊สด้วยคลีนโทนที่ทำให้ต้องอึ้งและทำให้ทุกคนได้เห็นว่า Not Retrospect เทพของแท้ดีเป็นหนึ่งในเพลงที่สมาชิกวง Retrospect ได้ใส่ฝีมือกันแบบไม่ต้องเกรงใจใครเจ็บกว่าคือฉันนี่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ในการเล่นกีตาร์ของ Not Retrospect นอกจากการเล่นริฟหนักๆการเรียบเรียงการใช้คอร์ดแล้วเรื่องของการปรับเอฟเฟกต์โดยเฉพาะดีเลย์เป็นอีกจุดที่ทำให้หลายคนทดลองปรับตามเรียกได้ว่าแน่นทั้งความรู้และไอเดียสำหรับมือกีตาร์ผู้นี้เหนื่อยไหมหัวใจอะคูสติกเวอร์ชันจุดสลบของวงที่เล่นดนตรีหนักคือการเล่นกีตาร์อะคูสติกบางครั้งวงดนตรีบางวงบนเวทีมีเสียงเอฟเฟกต์แสดงเพอร์ฟอร์มได้อย่างดิบเถื่อนพอลองยัดกีตาร์อะคูสติกให้เล่นก็กลายเป็นเด็กหันเล่นไปเลยก็มีไม่น้อยเหนื่อยไหมหัวใจในเวอร์ชันที่ฟีดกับว่านวันวานเป็นเวอร์ชันกีตาร์อะคูสติกก็เป็นอีกครั้งที่ทำให้เราเห็นความรอบด้านในการเล่นกีตาร์ของน็อตไม่น่าแปลกใจที่เขาจะถูกยกให้ว่าเป็นมือกีตาร์ระดับแนวหน้าของวงการเพลงภาพถ่ายเป็นอีกหนึ่งเพลงเช่นกันที่ Retrospect ทำเพลงในสไตล์อะคูสติกในเรื่องของดนตรีเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียบง่ายแต่อย่างที่ได้กล่าวไปวงเมทัลหรือร็อกหนักๆจุดสลบมักจะอยู่ที่การทำเพลงในสไตล์อะคูสติกโดยเฉพาะมือกีตาร์เพราะหลายคนไม่เข้าใจเรื่องคอร์ดด้วยซ้ำแต่สิ่งนี้ไม่เป็นปัญหากับ Not Retrospect มือกีตาร์สายเมทัลไม่ได้หมายความว่าจะต้องเล่นได้แต่อะไรที่แบบหนักหน่วงเสมอไป Not Retrospectทำให้เห็นว่าการเป็นมือกีตาร์จะสไตล์ไหนหากมีความรู้ความเข้าใจในการเล่นหลายๆสไตล์การประสบความสำเร็จโดยดนตรีสไตล์นี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน